ปีที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริกรรัตนสิรินิชกุลนะคะชื่อเล่นก็หมออ้อมตอนนี้เป็นอาจารย์มหาลัยพิษณุโลกนะคะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ค่ะขอบค่ะสวัสดีครับผมสราวุฒิแก้วกรชื่อเล่นจุ๊บนะครับเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รุ่น30ตอนนี้ศึกษาระดับก่อนป.ตรีนะครับที่วิทยาลัยนอร์เทิร์นติต่างก็เป็นหมอพเนจรนะครับก็คือไปเรื่อยฟรีแลนซ์ครับของฟรีแลนซ์นี่ที่ท่านจับนะครับครับสวัสดีครับผมนายสัมพิทธ์อัศธิรปะเลขานะครับหรือหมอโจ้นะครับก็ปัจจุบันก็คือเป็นผู้ช่วยแพทย์นะครับแล้วก็เปิดกิจการของตัวเองแล้วก็เป็นหมอฟรีแลนซ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสาธิตศรีจันทราผมก็เป็นศิษย์อาจารย์ล่าสุดที่เชียงใหม่เพิ่งไปเรียนมาครับผมครับสวัสดีครับผมวัชระพงศ์พุ่มวรังคณาครับเป็นศิษย์พระจันทร์รุ่น13เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับอยู่นครสวรรค์ครับสวัสดีครับที่ได้รับการกราบนมัสการพระอาจารย์สวัสดีพี่ๆและน้องๆทุกคนครับครับผมชื่อพิทยาธรแซ่ม้านะครับชื่อเล่นชื่อเบียร์อายุ35ปีนะครับปีนี้ทำนวดกับพระอาจารย์หรือว่าเรียนนวดกับพระอาจารย์มาปีนี้ย่างเข้าปีที่10นะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ยินดีมากนะที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราทุกๆคนนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องแจ็คด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อแจ็คนะครับเป็นหลานพระอาจารย์ช่วยขับรถช่วยถ่ายรูปช่วยทุกอย่างครับผมครับผมครับหมดแล้วยังหมดแล้วนะโอเคอ่ะให้พวกเราหันหน้ามาทางนี้เยอะฮัลโหลผมครับนะครับ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับทําไมว่าสารพงดีกว่าสารพงส่งตัวแทนมาหน้าสารพงเนี่ยที่สารพงตายไปแล้วมันเลยป่วยโอเคนั่งไหนปกติเราจะปกติท่านเชียงใหม่เนี่ยเราจะสอน5ความก่อนนะเพราะว่าตอนลงก็ในเวลาซ้อมเนี่ยเวลาจะใช้เกือบชั่วโมงกับ2ชั่วโมงแต่วันนี้พอดีรุ่นสิทธิ์ที่เรียนกับหมอเบียร์ไปอ่ะตอนเรียนเนี่ยซ้อมแต่พื้นไม่มีเตียงเมื่อวานนี้หมอเบียร์เนี่ยต้องขับรถไปนั่นน่ะจากตากไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่ขนเตียงขึ้นมาประมาณ20กว่าเตียงรถมาก็มาจะ9เตียงแล้วก็สิทธิ์รุ่นพี่เราที่มาด้วยก็ที่สายยาหมอฟิลแลนด์หมอไซวินหมอไซนะหมอไซวินนะตัวแต่เสี้ยนก็เหมือนหมอไซวินนะหมอวินวินไปไหนก็ปิดไปที่นั่นนะผมเนี่ยก็มีเตียงอยู่ทุกคนถ้าไม่มีตังก็รถซาเล้งก่อนแต่ถ้ามีตังแล้วก็รถฟอร์จูเนอร์หรือว่ารถอะไรนะเบสอันนี้ก็อันนี้ตอนนี้เราปิดเตียงเราก็อยากจะสอนแบบว่าเอาท่าน้องหงายขึ้นก่อนแล้วก็จะให้เราพวกเราได้ซ้อมสักหนึ่งรอบสองรอบวันนี้สามรอบสี่รอบถ้าเราเพราะว่าท่าน้องหงายเนี่ยมันจะเป็นท่าแบบว่าเอาไปใช้งานได้จริงจังนะถ้าเราเรียนไปแล้วเพราะว่าท่าน้องกล้องท่านหน้าท่าอะไรมันเป็นท่าที่ว่ามันไม่ค่อยได้ไปทำการ
วันนี้เราก็จะพยายามจะโฟกัสให้เราใช้กับ3ท่าให้มากๆนะโอเค